คุณหลวงยังไม่นอนเหรอเจ้าค่ะยังแล้วเหตุใดแม่ออนถึงยังไม่นอนหรือคิดว่าจะหนีไปอีกนี่แม่แก้วมิได้เฝ้าไว้หรอกหรือเฝ้าไว้ไม่ห่างเลยเจ้าค่ะแต่ว่าฉันขอแก้วออกมาคุยกับคุณหลวงเจ้าค่ะจะคุยกับฉันเรื่องอะไรคุณหลวงโกรธฉันเรื่องที่ฉันหนีไปวันนี้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วแม่ออนคิดว่าฉันควรโกรธหรือไม่แล้วทำยังไงคุณหลวงถึงจะหายโกรธแล้วเจ้าคะแม่ออนก็ต้องสัญญาว่าจะมิหนีไปเยี่ยงนี้อีกสัญญาก็ได้เจ้าค่ะจะไรหรือก็เกี่ยวก้อยสัญญาไงเจ้าค่ะสัญญาว่าจะไม่หนีคุณหลวงไปแบบนี้อีกเจ้าค่ะแม่ออนสัญญาแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้เหมือนในซีรีส์เกาหลีต้องเอานิ้วโป้งออกมาเจ้าค่ะงัดขึ้นมาอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะแล้วก็ปุ๊บยิ้มแล้วนี่เจ้าคะแบบนี้แสดงว่าคุณหลวงหายโกรธฉันแล้วใช่ไหมเจ้าคะแม่ออนยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าเหตุใดถึงกลับมากระหม่อมทดได้นั่นเป็นเรื่องบังเอิญเจ้าคะเหตุใดกระหม่อมทดถึงบังเอิญบ่อยนะขนาดฉันกับคุณหลวงอยู่กันคนละภพคนละชาติยังมาเจอกันได้เลยนะเจ้าคะมิเหมือนกันเรื่องแม่ออนกับฉันอาจมิใช่เรื่องบังเอิญก็ได้แอบมาคุยกันดึกๆเลย